ธนาภาธาเกิดจากความรักความผิดหวังของเทพบุตรสุเทพกับนางมัทนาสุเทพหลงรักนางมัทนาเป็นอย่างมากแต่นางกลับไม่สนใจใยดีต่อความรักที่สุเทพมีให้สุเทพจึงส่งให้มายาวินผู้มีมนต์วิเศษมาสะกดนางมัทนาเพื่อบังคับให้นางรับรักนางมัทนาจะรับรักหรือไม่เชิญติดตามได้ณบัดนี้นี่มายาวินนางมาแล้วไซแต่ว่าฉันใดนางจึงไม่พูดจานางยังงงงวยในอิทมันตาเดี๋ยวข้าจะแก้โดยบัดนี้เดินนางมัทนาจงทำนูนต่อพระสุเทพโดยบัดนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่าพี่ว่าองค์สุเทพนั้นจัดมาดิฉันพลันจะเฉลยพระวาทีข้าอยากจะเป็นของเจ้ามากนักเจ้าไรอยากจะเป็นของข้าไหมยังไงสุดท้ายข้าก็ขัดใจเจ้าไม่ได้อยู่ดีข้าอยากจะลูบไล้ในตัวเจ้าเจ้าไรอยากจะลูบไล้ในตัวข้าไหมยังไงข้าขัดใจเจ้าไม่ได้นี่มายาวินเหตุใดมัทนาของข้าจึงได้ทำตัวเหมือนอุ่นเย็นแข็งเช่นนี้ตอบข้ามาสิเพื่ออิทแห่งเวทมนต์จะสามารถบังคับในร่างกายนางได้แต่มีอาจบังคับจิตใจนางได้แต่ข้าไม่ต้องการเช่นนี้เจ้ามายาวินจงคลายมนต์เดี๋ยวนี้ไม่ข้าไม่ได้รักเจ้าข้าอยากรักด้วยนางด้วยหัวใจสุเทพโกรธนางมัทนามากจึงส่งนางลงมาเกิดยังโลกมนุษย์ณโลกมนุษย์เราก็เดินมาเป็นเวลานานแล้วอากาศร้อนก็ร้อนสุพางสุพางเจ้าอยู่ไหนน่ะว่าไงขวารับนี่เราก็เดินมาไกลแล้วทำไมเจ้ายังไม่หาน้ำให้ข้ากินสักหยดเลยเจ้าดูแลข้ายังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยขวารับเฮ้ยนู่อะไรน่ะอาสมใช่หรือไม่พวกเราจงเดินไปที่นั่นกันเถอะงั้นเราไปกันเถิดขวารับท่านฤาษีข้าชื่อชัยเสนและนี่สุพางพวกข้าเดินทางมาเป็นเวลานานพวกข้าจะขอดื่มน้ำจากท่านสักขันได้หรือไม่ได้เลยเจ้าจงรอตรงนี้เฮ้ยอีตุ้ยด้วยเจ้าจงนำน้ำมาให้แกงรับประทานหน่อยดิมาแล้วจ้ามาแล้วเอาน้ำมาให้ตรงนุ่มนี้กินดิได้จ้าเจ้าคิดอะไรกับนางมัทนาลูกสาวของข้าหรือเปล่าเปล่าเลยท่านข้าคิดว่าน้ำในขันนี้ช่างหวานเสียจริงเดี๋ยวนะท่านยังไม่ได้ลองดื่มน้ำขันนี้ท่านจะรู้ได้อย่างไรแต่น้ำในขันนี้คงหวานเหมือนใบหน้าของนางนี่นางมัทนาเจ้าจงเข้าบ้านไปอีกนิดนึงข้าคิดว่าข้าจะได้ลูกเต๋อแล้วชายผู้นั้นชื่อเชยเสนเขาแอบจับมือเราด้วยแล้วสายตาและวาจานั้นเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่านะหมดแล้วนะเจ้าชอบข้าเหรอเปล่าแล้วเจ้าพูดถึงข้าด้วยเหตุใดกันเปล่าข้าไม่ได้พูดถึงเจ้าเสียหน่อยข้าไม่รู้ว่าเจ้าชอบข้าหรือไม่แต่ข้าชอบเจ้านะจะบ้าเหรอนั้นเราสองคนคบจะคบกันได้หรือไม่มันจะดีเหรอนะมันก็ได้งั้นเราไปเดินเล่นตรงนู้นกันดีไหมได้จ้ะงั้นเราไปกันเถอะท่านฤาษีท่านเห็นท้าวเทยาเสนหรือไม่ข้าก็เหม็นเหมือนกันเมื่อคืนข้าก็เหม็นท้าวเทยาเสนเฮ้ยเมื่อคืนข้าก็ไม่เห็นนางมัทนาเหมือนกันหรือว่าท่านฤาษีข้าอยู่นี่ข้ามาแล้วท่านไปไหนมาท่านท้าวเทยาเสนข้าไปชมวิวมาน่ะท่านฤาษีข้ามีเรื่องจะขอข้ากับมัทนาเรารักกันข้าจะขอนางแต่งงานไปอยู่เมืองข้าได้หรือไม่นี่นางมัทนาเจอติงโป้ไปหรือไรแต่ข้าเห็นถึงความรักของเจ้าทั้งสองข้าขอให้เจ้าทั้งสองปองรักกันอย่างยืนยาวณเมืองหัตตินาปุระเมืองของท้าวชัยเสนนางนี่เป็นใครใจเย็นก่อนจันทีข้าคือมเหสีมเหสีเหรอข้านี่แหละมเหสีทำไมท่านถึงทำแบบนี้กับข้าข้าขอโทษนะแต่ข้าทรงรักนางรักนางเหรอแล้วข้าล่ะ
ข้าจะฟ้องเสด็จพ่อของข้านี่มันอะไรกันฟังข้าก่อนไม่ข้าไม่ฟังฟังข้าก่อนไม่ตาหนุ่มตาหนุ่มของข้าอยู่ไหนเพคะต้องนำความนี้ไปบอกเสด็จพ่อของข้ารับได้แล้วเพคะก็รีบไปสิเพคะพวกเราจะทำยังไงกันดีอ๋อข้านึกออกแล้วพวกเจ้าทั้งสองคนไปทูลตามที่พระนางจันทีบอกเถิดข้าเองนี่แหละที่จะไปบอกกับชยเสนว่านางมัทนาเป็นชู้กับสุภาพเจ้าไหมคะหม่อมฉันมีอะไรจะบอกเจ้ามีเรื่องอะไรเอาหูมาด้วยสิไหมคะจริงหรือจริงนะคะขอบใจเจ้ามากเจ้าจงไปเถิดเฮ้ยคะทหารจงมาหาข้าเจ้าจงไปจับตัวสุภางกับมัทนามาหาข้าบัดเดี๋ยวนี้พอแล้วพอแล้วปล่อยค่ะปล่อยนี่มันอะไรกันสุภางเจ้าอยู่กับข้ามาเนิ่นนานเหตุใดเจ้าถึงทำข้าเช่นนี้เดี๋ยวนะข้าทำอะไรเจ้าแอบเล่นชู้กับมัทนาไงฮะไม่ใช่นะมัทนาพี่รักน้องขนาดนี้เหตุใดน้องถึงทำพี่เช่นนี้มันไม่ใช่ความจริงนะเพคะทหารทรงนำสองคนนี้ไปหารบัดเดี๋ยวนี้ครับไม่ปล่อยค่ะปล่อยท่านสุเทพได้โปรดช่วยข้าด้วยมีอะไรหรือมัทนาที่เจ้าจะกลับไปอยู่เป็นสมบัติข้าแล้วใช่ไหมใช่นะข้ามีสามีอยู่แล้วข้าจะมีสองสามีไม่ได้ที่ข้าทำดีขนาดนี้ยอมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้ดีขนาดนี้ที่เจ้ายังไม่รับข้าอีกเหรอยันข้าจะเสกเจ้าให้ข้าเป็นดอกกุหลาบแบบนี้ตลอดไปไม่นะ ไม่ฝันร้ายจงลบและเลือนไปให้ความช้ำใจโปรดจงบันดาล